ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ8ทหารสัญญาบัตรพรทิพย์สิริวัชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิงราชกิจจานุเบกษาประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน8นายดังนี้1ว่าที่พันเอกธีรพลศรีฉ่ำเป็นพันเอก2ว่าที่พันโทหญิงพรทิพย์สิริวชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิง3ว่าที่ท่านผู้หญิงสุนิสายายิรัมเป็นพันโทหญิง4ว่าที่พันตรีหญิงรัตดาวันอัมพวาเป็นพันตรีหญิง5ว่าที่ร้อยเอกกิตติพลภูษาเป็นร้อยเอก6ว่าที่ร้อยโทยอดเยี่ยมศีลสันตธิเทศเป็นร้อยโท7ว่าที่ร้อยโทสุธีข้างงามเป็นร้อยโท8ว่าที่ร้อยโทประเสริฐบุญเกิดเป็นร้อยโทลำดับที่2ลำดับที่4ตั้งแต่วันที่26มกราคมพ.ศ. 2563และลำดับที่3ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ประกาศณวันที่19มกราคมพ.ศ. 2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน